เมื่อเข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยกลับมาที่โต๊ะกวางยังเห็นแจ็คนั่งซึมกระทืออยู่ที่เดิมเห็นท่าทีของเขาเช่นนั้นแล้วเธอก็อดรู้สึกสงสารไม่ได้เมื่อกี้เราขอโทษนะกวางที่อาจจะทําให้กวางอึดอัดแจ็คยื่นแก้วน้ำเปล่าให้กวางพร้อมกับเอ่ยขอโทษไม่เป็นไรเราเข้าใจกวางรับน้ำมาดื่มแล้ววางลงที่เดิมเพื่อไม่ให้เสียน้ำใจเขาเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ใช่ไหม น้ำเสียงของแจ็คก,กลับมาเป็นปกติแล้วจึงทำให้หญิงสาวรู้สึกเบาใจมากขึ้นเธอจึงพยักหน้าแล้วยิ้มให้ชายหนุ่มเมื่อเหลือบดูนาฬิกาในโทรศัพท์เป็นเวลาตีหนึ่งกว่าแล้วเธอรู้สึกง่วงมากแต่เพื่อนสนิทก็ยังดิ้นกันอย่างเมามันและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดง่ายๆนุชชี่นุชชี่กลับเถอะกวางเอื้อมมือไปสก,กิดเพื่อนสนิทเดี๋ยวยังสนุกอยู่เลย แม่สาวนักเต้นตอบทั้งทั้งที่ทยังยกย้ายสายสะโพกไปด้วยแต่เราเหมือนจะไม่ไหวแล้วอ่ะง,ง่วงมากกวางตะโกนกลับไปแข่งกับเสียงเพลงกวางปล่อยให้นุชเขาสนุกต่อไปเถอะถ้ากวางง่วงกวางไปนอนที่ห้องเราก่อนก็ได้หรือถ้ากวางไม่ไว้ใจเราจะเปิดห้องใหม่ก็ได้รีมแจ้งกับทางโรงแรมไว้แล้วว่าเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวพักฟรีแจ็คเสนอทางออกให้หญิงสาว กวางเงียบไปสักพักอาการมึนๆหัวมันเรียกร้องให้เธอรีบหาที่นอนก่อนที่หล่อนจะฟุบลงกับโต๊ะในตอนนี้เปิดห้องใหม่ดีกว่านุชี่ฉันไปรอที่ห้องนะถ้าจะขึ้นมาก็โทรบอกประโยคหลังเธอหันไปตะโกนบอกเพื่อนตามสบายเลยเจ้าวุย้ยนุชี่ยกแก้วเหล้ากระดกขึ้นดื่มแล้วเต้นต่ออย่างเมามันงั้นเดี๋ยวเราไปส่งนะแจ็คลุกขึ้นยืนแล้วเดินนำหล่อนออกไปจากผับ เรากับว่าเป็นบอดี้การ์ดที่คอยคุ้มครองเธอเมื่อเช็คอินที่เคาน์เตอร์โรงแรมเสร็จเรียบร้อยแล้วขณะที่กำลังเดินออกจากเคาน์เตอร์กวางรู้สึกว่าโลกหมุนเคว้งจนเดินเซไปได้หนึ่งกวางเป็นอะไรแจ็ครีบเข้ามาประคองหญิงสาวก่อนที่เธอจะล้มลงไปสงสัยกวางงงมากจนเริ่มเบลอแล้วหญิงสาวพูดเสียงแผ่วเพราะเริ่มรู้สึกคลื่นไส้แปลก,ปลกงั้นเดี๋ยวเราพาไปส่งที่ห้องนะ แจ็คประคองหญิงสาวอาสาพาส่งถึงห้องอย่างใจดีกวางไม่ได้ขัดขืนเพราะเธอรู้สึกว่ามืนหัวทรงตัวไม่ได้คล้ายกับคนเมาหล้าท,ท,ทั้งทั้งที่ตนเองก็กินแค่น้ำเปล่าเมื่อมาถึงหน้าห้องกวางพยายามฝืนตัวยืนเองพร้อมกับแตกีกาดลงบนประตูแล้วหันมาบอกชายหนุ่มว่าที่เดินมาส่งว่าถึงห้องแล้วแจ็คลงไปสนุกกับเพื่อนๆต่อเธอขอบใจมากคืนนี้ให้แจ็คนอนเป็นเพื่อนนะ ชายหนุ่มเข้ามาอบกอดหญิงสาวจากด้านหลังแล้วพยายามเปิดประตูห้องเข้าไปแจ็คทำอะไรนะปล่อยกวางเดี๋ยวนี้นะกวางพยายามดิ้นขัดขืนจนคีกาดหล่นลงพื้นหยุดเลิกดิ้นเลิกทำตัวเป็นผู้หญิงแสนดีสูงส่งได้แล้วจะบอกให้นะสมัยนี้พอใจใครเขาก็เอากันทั้งนั้นแหละเขากอดเธอแน่นขึ้นในขณะที่มืออีกข้างพยายามที่จะก้มลงหยิบคีการที่พื้นเพื่อเอามาเปิดห้อง แจ็คอย่าทำแบบนี้ปล่อยเราเป็นเพื่อนกันนะกวางขอร้องเขาออกมาทั้งน้ำตาหัวใจเธอเต้นรัวสั่นระทึกไปเธอไม่คิดมาก่อนเลยว่าคนใกล้ตัวจะกระทำสิ่งเลวร้ายกับเธอเช่นนี้แต่ฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับเธออยากได้เธอเป็นเนียมากกว่าชายหนุ่มสายตาวาวโรดด้วยความหื่นกระหายยิ่งร่างอบอัดดีดินเสียสีกับเรือนกายเขายิ่งทำให้เขาต้องการเธอมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยค่ะกวางทั้งร้องทั้งดินเพื่อหวังว่าใครสักคนให้อื่นๆจะได้ยินเสียงของเธอบ้างตอนนี้เธอทั้งรู้สึกไร้เรี่ยวแรงและรู้สึกร้อนวูบวาบอย่างประหลาดจึงตระหนักได้ทันทีว่าต้องถูกเพื่อนชายังวายแน่ๆเฮ้ยปล่อยผู้หญิงนะเว้ยเสียงห้าวตะโกนขึ้นพร้อมกับร่างสูงวิ่งตรงมาที่คนทั้งคู่ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอื้ออึก จ็ครีบเอามือปิดปากหญิงสาวแล้วตวาดกลับไปเสียงเฮี้ยมว่าอย่ายุ่งกับเรื่องผัวเมียคนอื่นกวางได้ยินดังนั้นถึงกับเบิกตากว้างกับสิ่งที่ได้ยินเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าเพื่อนของเธอจะเลวได้ขนาดนี้หล่อนพยายามสายศรีรษะให้เป้รู้ว่าเธอกับผู้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นอะไรกันแววตาของเธอสั่นระร,ริกด้วยความกลัวจนจับขั้วหัวใจ เปยยิ้มที่มุมปากแค่นเสียงเสียงหัวเราะในลำคอถ้าเขาไม่รู้จักผู้หญิงในอ้อมกอดมันเขาก็คงจะเชื่อในสิ่งที่มันพูดแต่เขาเห็นชัดๆว่าคนที่มันกล่าวอ้างว่าเป็นเนียคือคนที่เพิ่งจะบอกเขาไปเมื่อไม่นานมานี้ว่าโสดและที่สำคัญเธอมากับเพื่อนที่เป็นผู้หญิงด้วยกันไม่ได้มากับไอ้ฝรั่งลูกครึ่งนี่ เขาย่างสามขุมเข้าหาคนทั้งคู่อย่ากจะเย็นแล้วเอ่ยเนิบนาบว่าแต่บังเอิญว่าผมเป็นคนชอบเสือกสิ้นคําชายหนุ่มก็ชกเข้าที่ใบหน้าแจ็คเต็มหมัดจนหัวของมันกระแทกเข้ากับประตูห้องเต็มแรงปกักโครมเมื่อมือของชายหนุ่มหลุดออกหญิงสาวที่ถูกปล่อยเป็นอิสระเธอจึงวิ่งเข้าหาคนที่ช่วยเธอไว้ปึง้งปกักเป้ตวัดขาเตะเข้าที่ขาของคนร้าย เมื่อมันล้มลงเขาก็ตวัดปลายเท้าเสยปลายคางของมันอีกทีเต็มๆจนใบหน้าของมันมีเลือดไหลออกจากปากมันสะบัดหัวไปมาอย่างมึนงงคล้ายไก่ที่ถูกค้อนทุบหัวไปวิ่งเป้อาศัยจังหวะนั้นคว้าจับมือหญิงสาวที่ยืนตัวสั่นงงนงกทั้งลากทั้งวิ่งเลี้ยวไปยังอีกฝั่งของห้องพักบทที่ห้า เขารีบเปิดประตูห้องแล้วดึงหญิงสาวเข้าไปหลบด้านในก่อนที่คนร้ายคนนั้นจะวิ่งตามมาทันเขาปิดประตูล็อกห้องให้สนิทแล้วแอบมองจากช่องตาแมวตรงประตูเห็นคนที่เขาเพิ่งอัดมันไปเมื่อครู่วิ่งตามมาแล้วมันก็วิ่งวนอยู่สองสามรอบจึงหายไปเมื่อดูจนแน่ใจแล้วว่ามันจะไม่กลับมาอีกแน่ๆเขาจึงเอื้อมอื่มไปเปิดไฟทั่วทั้งห้องสว่างวาบขึ้น แล้วเขาก็พบว่าหญิงสาวที่ตัวสั่นง,งันงกเมื่อครู่ได้สุดตัวลงนั่งกับพื้นไปเรียบร้อยเขาจึงรีบคุกเข่าลงพร้อมกับเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงว่าคุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าชะันเสียงของหญิงสาวแหบพระหายใจหอบกระชั้นใบหน้าแดงกำคล้ายคนเมาเหล้าแต่เขาแอบมองเธอตลอดแก้วที่เธอดื่มเป็นน้ำเปล่ามันวางยาปลุกซกเธอใช่ไหม เป้ถามขึ้นจากประสบการณ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกวางได้แต่สายหัวรริกแล้วเอ่ยทั้งน้ำตาว่าฉันไม่รู้แต่ฉันร้อนไปหมดทั้งตัวฉันจะทนไม่ไหวแล้วจากนั้นหญิงสาวก็ตึงถึงเสื้อผ้าของตนเองราวกับคนบ้าชายหนุ่มเห็นดังนั้นจึงรีบเข้ามากอดเธอไว้เพื่อหยุดการกระทำของเธอทั้งหมดก่อนที่เขาจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ คุณกวางใจเย็นนะครับผมจะไม่ทำอะไรคุณเสียงทุมนุ่มของเขามันไหลสมลงสู่ใจหญิงสาวทำให้เธอค่อยๆสงบลงแล้วเสียงนั้นก็กล่าวต่อไปอีกว่าคุณต้องเชื่อใจผมและผมจะช่วยคุณเองสิ้นคำเขาก็ช้อนตัวหญิงงอสาวแล้วอุ้มขึ้นเดินตรงไปยังห้องน้ําวางร่างบางที่ร้อนเผาไปทั้งตัวลงในอ่างอาบน้ำจากนั้นเขาก็เปิดน้ำลงนออ่าง แล้วรีบหันหน้าไปทางอื่นอย่างให้เกียรติฝ่ายหญิงเมื่อน้ำเย็นกระทบร่างกายความาร้อนภายในกายบางส่วนได้ลดลงไปมากแล้วหัวใจที่เต้นระทึกของหญิงสาวและความหวยหาแปลกๆจึงสงบลงไปได้บ้างแต่ความรู้สึกหลงไหลในตัวผู้ชายคนนี้กลับยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นคุณเป้ขอบคุณคุณมากนะคะที่ช่วยฉันไว้ เสียงของหล่อนเบาหวิวจนเธอเองก็รู้สึกใจหายและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองคุณเป็นเพื่อนริมคนกันเองทั้งนั้นไม่ต้องเกรงใจเขาตอบแม้ว่ายังคงหันหลังไม่มองหญิงสาวที่อยู่ในอ่างอาบน้ำแล้วยิ้มให้กับผนังห้องน้ำนึกในใจว่าบางทีนี่อาจจะเป็นพรมลิขิตเพราะเขาแอบมองสาวน้อยที่อยู่ในชุดเรสสีแดงตั้งแต่อยู่ที่ผับด้านล่าง ในขณะที่ผู้หญิงคนอื่นๆต่างยักย้ายส่ายสะพกย่วยวนหนุ่มๆกันแทบคลั่งมีเพียงเธอคนนั้นที่นั่งเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ในมุมมืดแม้แต่น้ำที่เธอดื่มก็ยังเป็นน้ำเปล่าการกระทำของเธอทั้งหมดเรียกร้องให้เขาเดินเข้าไปทำความรู้จักเขาแกล้งถามเธอไปว่าความหมายของเพลงคืออะไรทั้งๆท,ที่ความเป็นจริงเขารู้ความหมายของมันแล้ว และเมื่อได้เห็นแววตาตื่นตระหนกอย่างไร้เดียงของเธอเขาก็แทบจะตกหลุมรักเธอทันทียิ่งเขาถามซ้ำๆใบหน้าของเธอก็ยิ่งแดงขึ้นเรื่อยๆมันน่ารักมากจนเขาอยากจะดึงเธอเข้ามากอดสักทีแต่ยิ่งเขาเข้าใกล้เธอก็มีทีท่าจะถอยออกห่างเขาและนิ่งเงียบไปเขาจึงเดาเอาว่าหล่อนคงไม่ชอบเขาจึงถอยออกมาจนกระทั่งเพื่อนๆจะชวนกันไปต่อที่ใหม่ เขาจึงขอตัวขึ้นมาเอากระเป๋าตังที่ห้องแล้วได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากอีกฝั่งของห้องพักเมื่อเขาวิ่งไปดูก็พบว่าผู้หญิงที่เขาสนใจกำลังถูกไอ้หื่นกามที่ไหนไม่รู้กำลังจักลากเข้าแล้วสุดท้ายเขากับเธอก็ได้มาลงเอยกันที่ห้องน้ำเช่นนี้ฉันชอบคุณเสียงแผ่วเบาของหญิงสาวดังพอที่จะทำให้ชายหนุ่มหยุดหายใจไปชั่วครู่แล้วรีบหันมามองเธอ ในขณะที่หญิงสาวเองก็ตกใจไม่แพ้กันนี่อาจจะเป็นผลข้างเคียงของยาปลุกแซกหรือไม่ที่ทำให้เธอใจกล้าบอกรักผู้ชายก่อนและดูเหมือนว่าเธอจะควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้แล้วเธอจึงพรั่งพรูสิ่งที่เก็บไว้อยู่ภายในใจออกมาจนหมดฉันเห็นคุณครั้งแรกก็รู้สึกชอบขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก ไม่ว่าคุณจะเดินไปทางไหนทำอะไรหรือไปกับใครฉันก็ไม่อาจห้ามสายตาไม่ให้มองคุณได้ยิ่งคุณเข้ามาใกล้ฉันฉันก็ยิ่งรู้ตัวว่าชอบคุณมากจนทำตัวไม่ถูกชะฉันอึดเธอพูดยังไม่ทันหมดเขาก็ก้มตัวลงอย่างรวดเร็วพร้อมกับเชยคางของหญิงสาวขึ้นแล้วฉบปากลงบนกลับปากบางมือใหญ่ข้างหนึ่งของเขาตรึงต้นคอหล่อนเอาไว้ ในขณะเรียวลิ้นสากของเขาสอดแทรกเข้าไปในโพรงปากอุ่นซ่านของหญิงสาวลมไหลดูดดื่มจัดเจนใน YouTube ตัดฉากบนเตียงทั้งหมดสามารถตามไปอ่านฟรีได้ที่ลิงก์ด้านล่างค่ะบทที่6กริ้งงงงงงกริ้งงงงงงกริ้งงงงงงงเสียงโทรศัพท์ของกวางดังขึ้นที่ไหนสักแห่งในห้องนี้เธอพยายามปรือตาขึ้นด้วยมองหาแต่ภาพตรงหน้าก็พร่าโมไปหมด จนต้องกระพริบตาเพื่อไล่ความง่วงออกไปเธอรู้สึกปวดร้าวไปทั่วทั้งร่างราวกับว่าเมื่อคืนหล่อนไปกำศึกในสนามรบก็มีปานเมื่อภาพตรงหน้าชัดเจนเธอก็พบเรือนร่างของบุรุษนอนอยู่ข้างเธอสมองน้อยๆเริ่มทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วใบหน้าของเธอก็ขึ้นสีแดงระเรื่อขึ้นอีกครั้ง และเมื่อเธอลุกขึ้นนั่งแล้วค่อยๆเลื่อนผ้าห่มออกช้าๆใบหน้าหล่อเหลาชวนหลงไหลของผู้ชายที่เธอหลงไหลก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าหัวใจของเธอยิ่งเต้นแรงขึ้นกว่าเดิมมันคือเรื่องจริงใช่ไหมเธอรำพึงกับตัวเองราวกับว่าฝันไปไวายเรื่องจริงสิครับมือแกร่งของชายหนุ่มดึงร่างบางเข้ากอดแล้วอบก,กอดร่างบางไว้บนหน้าอกของตนเอง แล้วผงกหน้าขึ้นจูบหน้าผากหญิงสาวที่ยังทำตาโตแก้มแดงระเรื่อน่ารักจนเขาไม่อยากจะปล่อยเธอออกจากอ้อมกอดเลยคุณเป้เมื่อตั้งสติได้กวางก็เริ่มโวยวายทุบเข้าที่อกแร่งที่หนึ่งอย่างมันไส้โทษฐานที่ชอบแกล้งกันนะักอะไรอะไรไม่เรียกคุณเป๊แล้วเมื่อคืนผมเรียกคุณที่รักแล้วนะเช้านี้คุณต้องเรียกผมที่รักได้แล้วนะ ชายหนุ่มกระชับวงแขนให้แน่นขึ้นจนใบหน้าสวยอยู่ห่างจากเขาเพียงแค่คืบมันจะไม่เร็วไปหน่อยเหรอหญิงสาวแกล้งวอยวายทำแก้มป่องเธอเองก็รู้สึกแปลกใจตนเองเหมือนกันที่กลายเป็นคนขี่งอนไปได้อย่างไรแล้วทำไมเธอต้องทำแก้มป่องเหมือนเด็กสาวแรกรุ่นด้วยจะเรียกไหมชายหนุ่มถามเสียงต่ำไม่เรียก เธอขึ้นเสียงแข็งและเมื่อสิ้นคำเธอก็ถูกเขาน้มลงไปจูบหญิงสาวอ่อนระทวยไปทั้งร่างเมื่อลิ้นร้ายของเขาแทรกผ่านริมฝีปากเข้ามาดื่มความหวานภายในโพรงปากอุ่นอืมอึกลำแขนแข็งแรงของชายหนุ่มโอบรัดร่างชาร้องชอนเข้ามาแนบชิดมากยิ่งขึ้นขณะที่เขากำลังดื่มด่ำความหวานาบส่้นอย่างงอไม่รู้เบื่อจากนั้นจึงพาปากออกแล้วจูบหนักๆที่หน้าผากร่างบางอีกครั้ง คราวนี้เรียกที่รักได้หรือยังชายหนุ่มยิ้มกริ่มเมื่อเห็นใบหน้าหญิงสาวแดงก่ำยิ่งขึ้นเธอแนบแก้มลงที่หน้าอกข้างซ้ายของเขาพร้อมกับเอ่ยออกมาเบาๆว่าที่รักอะไรนะไม่ได้ยินเลยพูดใหม่สิเสียงของชายหนุ่มก้องกังวานอยู่ในอกเขาซึมซ่านเข้าหูของเธอที่กำลังนอนฟังเสียงหัวใจของเขาอยู่ที่รักที่รักที่รัก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 รกวางหัวเราะคิกคักตะโกนบอกเขาซ้ำๆ ถ้าจะรักมากขนาดนี้เรามาทำรักกันเถอะพูดจบเขาก็จับร่างบางพลิกลงด้านล่างเตรียมพร้อมสำหรับสนามรบในรอบเช้าหญิงสาวถึงกับประท้วงขึ้นว่าแต่เดี๋ยวคารับโทรศัพท์ก่อนปล่อยมันไว้แบบนั้นแหละเดี๋ยวมันก็ดับเองแต่ไฟรักที่เริ่มประตุขึ้นในกายผมนี่สิถ้าไม่รีบดับตอนนี้อย่าหวังว่าวันนี้คนจะได้ออกจากห้องไปไหนเลย จบคำชายหนุ่มก็ปากจมูกด่งลงที่ซอกคอขาวผ่องหญิงสาวหัวเราะคิกคักาๆนี่ที่รักถูกวางยาปลุกแซกหรือไงคะถึงได้คึกจังก็คุณอย่างในหลายยาปลุกแซกชั้นดีแล้วชายหนุ่มก็ไม่รอช้าตวัดผ้าห่มคลุมแล้วบรรเลงเพลงรักรอบเช้าจนหนำใจอ่าแฮมนุชี่กระแอมไอขึ้นทันทีที่เห็นเพื่อนสนิทกลับเข้าห้องของตนเองจนเกือบจะเลยเวลาเช็คเอาท์ของโรงแรม อรุณสวัสดิ์กวางเอ๋ยทักทายพร้อมกับส่งยิ้มแห้งๆไปให้เพื่อนสนิทหายไปไหนมาเมื่อคืนโทรไปก็ไม่รับสายนี่ถ้าครบ24ชั่วโมงฉันจะแจ้งว่าคนหายแล้วนยะย่าเพื่อนสาวพรั่งพรูออกมาเป็นชุดเมื่อคืนเธอกลับขึ้นห้องมาก็จวนจะตีสามแล้วด้วยความง่วงมากจึงไม่ได้สังเกตว่าเพื่อนอยู่ในห้องหรือไม่ ตื่นขึ้นมาอีกทีจึงพบว่าเพื่อนสาวไม่ได้กลับเข้าห้องนอนจึงรีบโทรหาแต่โทรเท่าไร่อีกฝ่ายก็ยังไม่ยอมรับสายฉันไปอยู่กับเป้มากวางตอบาเสียงเบาด้วยความเขินว่าไงนะเธอไปค้างคืนกับผู้ชายนุชชี่ร้องเสียงหลงไม่คิดว่าเพื่อนสาวที่แสนซื่อและแสนจะเรียบร้อยของเธอจะไปนอนกับผู้ชายมาอย่าวยวายสิพอดีเกิดเรื่องขึ้นนิดหน่อย แล้วกวางก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้เพื่อนสนิทฟังทั้งหมดหญิงสาวจึงเข้ามากอดเธอพร้อมกับพูดปลอบประโลมว่าโอดี o D แล้วที่รอดมือไอ้สารเลวแจ็คมาได้ไม่คิดว่าเพื่อนมันจะเลวได้ขนาดนี้อย่าไปพูดถึงมันเลยต่อไปกวางจะระวังตัวให้มากกว่านี้แล้วกับเป้ล่ะนุชี่คลายกอดแล้วจ้องหน้าหญิงสาวอย่างจะผิดเราตกลงจะคบคบกันดู ื้ยยินดีด้วยจ้าเพื่อนฉันจะสละโสดแล้วนุชชี่สวมกอดเพื่อนด้วยความยินดีกว่างสูดลมหายใจเข้าลึกๆอย่างเป็นสุขใจใครเลยจะคิดว่าเพียงชั่วข้ามคืนเธอจะได้เจอเนื้อคู่ในงานแต่งของเพื่อนและบางทีในงานแต่งของเธอคู่ต่อไปอาจจะเป็นสาวสวยสุดเซ็กซี่คาสโนวิตัวแม่เช่นนุชี่ก็เป็นไปได้จบบริบูรณ์ ผลงานเขียนของนามปากกายอิซัสในเครือสำนักพิมพ์บันนีบุ๊กส์เป็นเรื่องสั้นแนวโรมานสามารถติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่ทันวาัยตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณค่ะ